เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของกยธ.หรือว่าการยางแห่งประเทศไทยนะครับได้ขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 20,000 ล้านบาทนะครับไปพูดคุยกับคุณขจรจักรนวลพรหมนวลพรหมสกุลรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยในช่วงแหล่งทุนนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินเป็นกระปุกออมสินรุ่นอาชีพในฝันนะครับเพียง2รางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB EV Supply Chain นะครับซึ่งจะให้วงเงิน50ล้านบาทและมีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยละ 3.745 ต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB EV Supply Chain นะครับโดยจะให้วงเงิน50ล้านบาทแล้วก็มีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยละ 3.745 ต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามนะครับถามคุณฟังว่าสินเชื่อ GSB EV Supply Chain ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินนะครับจะคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.745 ต่อปีคำถามคือจะให้วงเงินสินเชื่อจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินได้ร่วมตอกย้ำการเป็นธนาคารเพื่อสังคมด้วยการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นเงินฝากเป็นเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษเงินฝากปันน้ำใจซึ่งจะให้ประโยชน์2ต่อด้วยกันโดยดอกเบี้ยรวมจะได้รับร้อยละ 1.20 ต่อปีนะครับมีระยะเวลาการฝากนาน6เดือนซึ่งดอกเบี้ยที่จะรับไปนั้นคือร้อยละ 1.20 ต่อปีนั้นนะครับผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ1ต่อปีส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 1.20 ขอไปครับส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 0.20 ต่อปีผู้ฝากสามารถที่จะนำไปช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคเงินให้กับมูลนิธิช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีอยู่4มูลนิธินะครับสามารถเลือกได้มากกว่า1มูลนิธินะครับโดยมูลนิธิทั้ง4มูลนิธินั้นประกอบไปด้วย1มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทเพื่ออุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าแรกเกิด2คือมูลนิธิสืบนาคเสถียรเพื่ออนุรักษ์พื้นป่าและสัตว์ป่านะครับ3มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและ4มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเพื่อดูแลเด็กด้อยโอกาสผู้ที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้2ช่องทางนะครับทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และทาง LINE Official GSB Society หรือจะติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขาโดยตรงก็ได้นะครับหมดเขตวันที่31ตุลาคมนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในภายหลังนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Centerหมายเลขโทรศัพท์1115หรือทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.นะครับมีข่าวดีฝากถึงผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัพที่สนใจจะลงทุนในกลุ่มธุรกิจอาหารนวัตกรรมโดยบสย.ร่วมกับ SME Thailand ได้จัดงาน Plant Based Festival 2023ขึ้นมานะครับมีการรวบรวมเมนูนวัตกรรมจากผู้ผลิตในวงการอาหารและผลงานวิจัยจากห้องแลบสู่ลายการผลิตของสตาร์ทอัพใหม่แกะกล่องจากรั้วมหาวิทยาลัยนะครับและยังมีเทรนด์อาหารที่กำลังมาแรงในกลุ่มผู้รักสุขภาพถ้าอยากมีธุรกิจก็คิดถึงบสย.ยกทัพ
ทีมให้คำปรึกษาเริ่มต้นธุรกิจคำนวณต้นทุนธุรกิจลงทุนแบบไหนที่เรียกว่ายั่งยืนโดยผู้เชี่ยวชาญทางการเงินจากบสย.มาพร้อมกับโครงการค้ำประกันสินเชื่อสตาร์ทอัพพร้อมกับค้ำประกันสินเชื่อสำหรับธุรกิจตั้งต้นนะครับโดยไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันนาน2ปีด้วยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึงวันที่3กันยายนนี้นะครับที่ชั้น5 3ย่านมิดทาวน์นะครับแล้วพบกันที่บูธของบสย.นะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่21สิงหาคม2566นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งองค์กรหรือว่ารฟม.ครบรอบ31ปีภายใต้แนวคิดที่ว่า Widen Your World นะครับการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของรฟม.ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่ารฟม.ได้ให้ความสำคัญกับการขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าและการเชื่อมต่อการเดินทางอย่างเป็นระบบนะครับโดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าของรฟม.ซึ่งเป็นภารกิจหลักนะครับควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมชุมชนสังคมโดยคำนึงถึงผลกระทบของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อเป็นการยกระดับการเดินทางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.กระทรวงคมนาคมครับได้ชะลอการปรับขึ้นค่าผ่านทางพิเศษของสายของทางพิเศษ2สายทางด้วยกันนะครับคือทางพิเศษฉลองรัตน์และทางพิเศษบูรพาวิถีโดยจะชะลอเอาไว้อีก6เดือนนะครับจากกำหนดเดิมซึ่งจะมีกำหนดปรับขึ้นในวันที่1กันยายนนี้เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับนายอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงนามเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่9สิงหาคม2566นะครับที่กำหนดให้ทางพิเศษฉลองรัตน์หรือว่ารามอินทราอาจนรงค์และทางพิเศษบูรพาวิถีหรือว่าบางนาชลบุรีชะลอการปรับค่าผ่านทางออกไปอีก6เดือนนะครับโดยจะมีผลในวันที่1มีนาคม2567เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนรวมถึงลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการด้านการขนส่งด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงแหล่งทุนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับทางการยางแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องของการขยายระยะเวลาในการสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 20,000 ล้านบาทนะครับระยะที่2พูดคุยกับคุณกระจรจากนวลพรมสกุลนะครับรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณกระจรจากครับคุณกระจรจากครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินนะฮะได้ยินนะฮะครับได้ยินครับครับโครงการเราขยายได้เวลาออกไปเนี่ยมีเหตุผลมีที่มาที่ไปตรงนี้ยังไงครับคุณกระจรจากครับเดิมทีเดียวโครงการนี้มันจะมีเฟสแรกนะครับแล้วก็มีเฟสที่2เฟสแรกเนื่องจากว่าในช่วงปี63 64นะครับ65สถานการณ์การส่งออกไม้ไปยังประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยลดลงเนื่องจากสถานการณ์โควิดแล้วทำให้ผู้ประกอบการไม้ยางแปรรูปนะครับมีปัญหาครับเรื่องของแคชโฟลว์ในการหมุนเงินเราทำเฟสแรกเนี่ยแผนไปเสร็จก็ทำให้สถานการณ์ค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะราคาไม้เนี่ยปรับมาจากตันละประมาณ800-900บาทจนไปถึง 1,300 บาทนะครับทีนี้พอดำเนินการโครงการสำเร็จทางผู้ประกอบการกับเกษตรกรมองเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ก็เลยต่อเฟส2ที่ผ่านมาครับครม.เห็นชอบมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับแล้วโครงการนี้ก็จะสิ้นสุดโครงการเดือนกุมภาพันธ์2568ครับทีนี้พอเราเริ่มเปิดรับสมัครให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการนะครับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการก็มีทางผู้ประกอบการเข้าร่วม37รายนะครับที่ผ่านมาจนถึงวันที่30มิถุนายน66นะครับวงเงินที่ใช้ก็คือที่ได้รับอนุมัติจากครม.มาวงเงินกู้ซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะไปกู้แบงก์เอาเองอยู่ที่ 20,000 ล้านมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตอนนี้นะครับถึงวันที่30มิถุนายน37รายก็คือ 17,374 ล้านนะครับยังขาดอยู่ประมาณ 2,600 ล้านคณะกรรมการบริหารโครงการก็เลยได้ประชุมกันเพื่อให้ได้เต็มวงเงินและก็เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่หรือว่ายังเซตฟอร์มของบัญชีไม่เสร็จก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่30กันยายน66ครับจะได้ครบวงเงินนะฮะใช่ครับพยายามไม่ครบวงเงินเพราะว่าจะเป็นประโยชน์ครับ
จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและเกษตรกรชาวสวนยางที่จะพ้นมาอย่างครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เล่าให้ฟังได้ไหมครับคุณจอห์นตากายว่าเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นตอนโควิดมาใหม่ๆปี63นะครับ63ตอนนั้น3ปลายปีครับกำลังนึกอยู่ตอนนั้นบ้านเมืองเราเป็นยังไงนะจำไม่ได้ส่งออกไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดส่งออกจากยอดส่งออกที่เป็นมูลค่าเงินนะครับอยู่ประมาณ 56,000 กว่าล้านฮะลดเหลือประมาณ 20,000 กว่าล้านครับทีนี้พอลดลงเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการมีปัญหาเรื่องเงินหมุนในระบบและต้องจ่ายดอกเบี้ยจากการกู้แบงก์ในขณะที่เงินลงทุนในการไปซื้อไม้จากเกษตรกรมาแปรรูปเพื่อส่งออกขาดสภาพคล่องเพราะว่าเมื่อมันไม่สามารถหมุนได้ไม่มีเงินสำรองก็เลยทางกระทรวงพาณิชย์โดยท่านรองนายกจุรินทร์ก็เรียกประชุมที่กระทรวงพาณิชย์ครับแล้วตรงนั้นมองว่าไม้ยางอยู่ในพรบการยางซึ่งผมเป็นคนเสนอว่าในเมื่อยางพารามายความว่ายางในไม้ยางเราสามารถช่วยผู้ประกอบการโดยทำโครงการนี้ก็คือสนับสนุนสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ไม้ยางขึ้นมาโดยสนับสนุนเงินดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ3ตามที่จ่ายจริงครับเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแบงก์โดยรัฐจะเป็นคนสนับสนุนดอกเบี้ยให้เขาก็เลยมีเงินหมุนโดยไม่ต้องรีบคืนเงินแบงก์เพราะต้องจ่ายดอกเบี้ยเมื่อไม่ต้องรีบคืนไม่ต้องรีบขายใช่ครับไม่ต้องรีบขายก็สามารถดำเนินการไปได้ครับนะครับตอนนั้นมีเงื่อนไขว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต้องซื้อไม้ยางจากเกษตรกรเนี่ยตันละไม่ต่ำกว่า 1,100 บาทถึง 1,100 บาทครับเพื่อยกราคาครับแล้วพอเขาทำได้พอทำได้เสร็จมันเริ่มกลับเข้ามาครับธุรกิจมันกลับเข้ามาพอสิ้นสุดโครงการเสร็จทางเกษตรกรเองก็ตามแล้วก็ผู้ประกอบการเองก็ตามเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ก็เลยขอต่ออีกเฟสหนึ่งแต่รับความเห็นชอบจากครม.เมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับครับเหตุผลเดียวกันหรือเปล่าฮะหรือว่ามันสถานการณ์มันเปลี่ยนหรือเปล่าหรือยังไงคือเมื่อมันต้องต่อยอดเพราะได้ผลแล้วถ้าเราไปหยุดช่วงเดี๋ยวการใช้จ่ายเงินหรือว่าดอกเบี้ยต้นทุนมันก็กลับมาอีกแต่ทีนี้พอเฟสสองไปช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเขาจะไปซื้อไม้ยางจากเกษตรกรขยับจาก1,100 1,300 มาเป็นตันละ 1,500 บาท 1,500 บาทครับนี่คือเกษตรกรได้ประโยชน์แน่ๆแล้วทางผู้ประกอบการนี้ก็ได้ประโยชน์ก็คือเฟส2เนี่ยต่างจากเฟสแรกตรงที่ว่าเฟสแรกจะมองเฉพาะให้ผู้ประกอบการไปซื้อไม้แล้วมาขอชดเชยดอกเบี้ยแต่เฟส2เนี่ยผู้ประกอบการสามารถขยายกำลังการผลิตได้ซื้อเครื่องจักรได้สร้างโรงอบเพิ่มได้อบไม้นะครับครับสร้างลานรับซื้อไม้ได้ขยายกำลังการผลิตได้ได้หมดเลยถึงจะชดเชยดอกเบี้ยครับครับส่วนตลาดปลายทางนี่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ตลาดปลายทางเริ่มกลับมาครับตอนนี้โรงงานเฟอร์นิเจอร์ในหลายประเทศที่ต้องใช้ไม้ยางแปรรูปในเป็นวัตถุดิบเริ่มสั่งซื้อเข้ามานะครับเริ่มมีการส่งออกมากขึ้นนะครับในส่วนของการยางเองที่ดำเนินการเข้าไปหลายประเทศมาเพื่อไปเอาไม้ยางและตัวอย่างไปเขาดูว่าเนี่ยไม้ยางจากประเทศไทยมีคุณภาพมากกว่าที่เราใช้ไม้อื่นอยู่หรือว่าประเทศอื่นที่เขาใช้ไม้อีกไม้หนึ่งเช่นไม้ส่งไม้สนนะไม้ยางถือว่าเป็นไม้ที่มีคุณภาพที่ดีและมันสวยด้วยขาวด้วยนะครับครับก็ตลาดเริ่มไปได้ครับอ๋อครับก็แสดงว่าถ้าเกิดปลายทางไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวระบบเงินหมุนเวียนมันก็จะกลับมาเองใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ครับครับเรามองทิศทางยังไงในเมื่อจีนเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอยู่ตอนนี้นะคุณกระจอจักรทั้งยุโรปและทั้งจีนเนี่ยจะมีปัญหาเศรษฐกิจอยู่แต่ว่าจีนยังดีกว่ายุโรปนะครับครับตลาดจีนเป็นตลาดใหญ่เราเจาะเฉพาะบางมณฑลที่สามารถดำเนินการไปได้เช่นมณฑลซานซีที่เขาใช้ไม้ยางแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์เยอะเนี่ยครับเราเจาะต้องคุยกับท่านทูตบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาก็ต้องการไม้ยางพอสมควรนะครับก็ให้ผู้ประกอบการไปประสานงานมาครับครับแสดงว่าตลาดจีนยังไปได้เนี่ยยังไปได้ครับท่านครับยังไปได้สวนทางกับสินค้าอื่นไหมคุณท่านครับตัวอื่นถ้าเป็นยางก็คือหลักๆคือมาจากเศรษฐกิจของยุโรปที่มีปัญหาอันนั้นคือยางรถยนต์ยางวัตถุดิบก่อนวัตถุดิบก่อนวัตถุดิบก่อนวัตถุดิบที่หลายๆประเทศส่งไปยุโรปตอนนี้ส่งไปยุโรปไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาหมุนเงินไม่ทันแต่มาที่ตลาดจีนตลาดจีนยังไปได้อยู่ในขณะที่วอลุ่มเริ่มเยอะหมายถึงว่าคนจะส่งไปจีนเยอะขึ้นจีนก็ดูราคาทีนี้ครับ
อ๋อเพิ่มเลยไปขายเขาคนเดียวเนี่ยเขาต้องเขาเลือกได้ธรรมดาครับใช่ครับใช่แต่ราคาเราก็ต้องทำให้มันไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปถูกไหมฮะโดยหลักการก็อยู่ในเลนที่เขารับได้เกษตรกรรับได้ผู้ซื้อก็รับได้ครับซึ่งจริงๆเรามีคู่แข่งไหมฮะที่ส่งเข้าไปจีนจริงๆตอนนี้ถ้าวิเคราะห์จริงๆคือเมื่อก่อนเนี่ยทางแอฟริกาเขาก็ผลิตยาเหมือนกันอ๋อปลูกยาในยุโรปได้อ๋อใช่ครับทีนี้พอยุโรปมีปัญหาเขาก็ต้องส่งมาที่จีนครับนะครับอีกทางคือว่าอย่างบ้านเราเนี่ยเขาไม่ให้นำเข้ายาแต่ในขณะที่อินโดมาเลเซียเขาสามารถนำเข้ายาได้ครับเขาก็ส่งยางไปที่อินโดและผลิตเป็นยางทงยางแท่งแล้วส่งต่อไปจีนแล้วส่งต่อไปที่อื่นเพราะฉะนั้นในเมื่อยางเนี่ยไหลไปที่จีนหมดประเด็นคือจีนเหมือนเขาเลือกได้เลือกราคาได้เลือกคุณภาพได้อีกตัวนึงคือรอบประเทศเราครับหมายถึงพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามหรือพวกนี้นะครับครับเริ่มปรับคุณภาพยางให้ดีขึ้นเพื่อการส่งออกเพราะก่อนหน้าเนี้ยมันมีนักลงทุนน้อยพอมีนักลงทุนเข้าไปเป็นพม่าหรือลาวกัมพูชาหรือเวียดนามเขาเริ่มปรับคุณภาพยางครับในขณะที่ต้นทุนเขาถูกกว่าเราตรงนี้ครับบ้านเราต้องปรับตัวแล้วล่ะแต่ที่เราจะส่งไปแล้ววัตถุดิบเราก็มาแผนรูปเป็นอย่างอื่นแล้วระวางแผนไว้ยังไงครับคุณจอจักรเราจะปล่อยอย่างนี้ไปคงไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับก็ในการยางเองก็ตามยุทธศาสตร์ยางเองก็ตามก็จับประเด็นนี้มาพูดว่าบริบทเรื่องการผลิตยางบ้านเราต้องเปลี่ยนนะครับและเรื่องของไม้ยางก็ต้องเปลี่ยนเราต้องมาทำเป็นแปรรูปให้มากขึ้นครับแล้วก็หาตลาดที่เจาะตลาดที่ยังไม่ได้ไปส่งออกไม่ใช่ตลาดใหม่ครับเพราะตลาดใหม่มันไม่มีแล้วมันก็มีตลาดที่เราส่งออกน้อยก็ไปอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์ก็ได้รับความกรุณาจะไม่ให้ทำเอฟตั้งในบ้างกระจายอยู่ตลาดใหม่ทางซาอุดิอาระเบียไม้ยางก็น่าจะไปได้ครับที่คุยนะครับกับน่าจะได้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยทำเฟอร์นิเจอร์ใช่ครับเขาซื้อวัตถุดิบเป็นไม้ครับแล้วก็ชวนยางเนี่ยถ้าที่ผมไปคุยซาอุดิเขาจะซื้อยางรอครับวัตถุดิบบอกไม่ซื้อเพราะว่าเขาไม่มีโรงงานแปรรูป ยางรอ ยางรอเอาไปใส่รถยนต์เนี่ยใช่ครับอ๋อครับแสดงว่าถ้าตะวันออกกลางเราเปิดตลาดได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะขยายได้เหมือนกันเนี่ยใช่ครับก็ต้องขอบพระคุณทางรัฐบาลที่ไปเปิดตลาดแล้วก็ทำความสำคัญกับทางซาอุใหม่ครับซึ่งเป็นตลาดที่ต้องการมากพอสมควรครับครับแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวทางเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาผลิตยาได้มากขึ้นคุณภาพของเขากับของเรามันจะต่างกันเดียวไหมฮะปกติราคากับคุณภาพมันต้องไปด้วยกันเมื่อคุณภาพเขาไม่ดีราคาเขาเลยถูกกว่าเราฮะเพราะมีผลต้นทุนใช่ครับแต่ถ้าเขาปรับคุณภาพขึ้นครับต้นทุนในการปรับคุณภาพยางมันก็สูงขึ้นตามใช่มันอาจจะเท่าเราก็ได้ครับต้นทุนเขาก็สูงขึ้นด้วยใช่ครับแต่ในขณะที่ปริมาณหรือผลผลิตที่ออกมาบ้านเรายังดีกว่าหมายถึงว่าที่ตัวต่อไร่นะครับต่อไร่ของเราได้มากกว่าคุณภาพของเกษตรกรเองก็ตามคุณภาพของที่ดินในการดูแลรักษาต้นยางครับครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิประเทศด้วยไหมฮะที่ใช้ปลูกยางคุณกตจักรคือสมการในการทำการเกษตรมี4ตัวครับ1พันธุ์พันธุ์สายพันธุ์ยางสายพันธุ์ยาง2สภาพพื้นดินครับพื้นดินนะฮะคุณภาพดินใช่ครับใช่ครับ4การดูแล3การดูแลรักษาครับเกษตรกรว่าเรามีสิ่ง1ดูแลรักษาดีทั้งตั้งแต่ปลูกใส่ปุ๋ยหรือกรีดอันสุดท้ายคือสภาพแวดล้อมตรงนี้ที่ตรงเนี้ยพัดพ้นมาถึงโลเคชันของประเทศไทยนี่เหมาะสุดในการปลูกยางใช่ผมหลับตานึกอย่างนี้ว่าถ้าเอายางไปปลูกแถวที่นาแถบแม่น้ำโขงแถวเวียดนามเนี่ยมันอาจจะขึ้นแต่มันจะได้น้ำยางเหรอฮะคุณจอจ่าอย่าว่าแต่ต่างประเทศเวียดนามเลยนะครับอีสานเนี่ยภาคอีสานกับภาคใต้ไม่ใช่ทุกที่นะยิวต่อไร่ไม่เท่ากันใช่ทางโน้นจะน้อยกว่าครับนะครับทางพิษโลกทางไหนพอดีก็น้อยกว่าทางใต้ถูกไหมฮะเฉลี่ยทางอีสานทางเหนือเนี่ยจะน้อยกว่าทางใต้อยู่ประมาณ 15% 15% โอ้โหก็ถือว่าเยอะนะพูดถึงว่าแต่วันผิดเขามากกว่าเท่านั้นเองเพราะฝนน้อยกว่าฝนน้อยกว่ามันก็ต้องแลกกันแต่ต้องใช่ครับใช่ครับกับแล้วคุณภาพยางต่างกันไหมไม่ถึงกับต่างกันมากถ้า property ของยางเนี่ยทางโน้นจะต่ำกว่านิดนึงเช่นพวกยืดหยุ่นน้อยกว่าหน่อยอ๋อแต่ว่าโรงงานผู้ผลิตยางทั่วโลกเขาเชื่อถือยางไทยครับเพราะก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอายางคุณภาพเกรดไหนไปใช้ทำอะไรยังไงถูกไหมฮะก็สังเกตไหมครับว่าทางเหนืออีสานจะทำยางแท่งมากกว่าอ่ะใช่ใช่เพราะว่าคุณภาพไปทางนั้นทำได้ทำได้และทางใต้จะเป็นน้ำยางข้นเพื่อไปทำถุงมือถุงมือถุงยางอนามัยอะไรพวกนี้นะฮะ
ใช่ครับใช่ครับอ๋อครับต้องใช้ยางเกรดสูงหน่อยบ้างกันเถอะใช่ครับอืมครับผมเป็นความรู้เยอะเลยวันนี้อ่ะเอาละครับก็ติดตามกันเอาเป็นว่าเกษตรกรที่หรือว่าเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขารู้แล้วใช่ไหมฮะตรงนี้ทราบแล้วเราประชาสัมพันธ์ไปหมดแล้วขาดอีกนิดเดียวครับครับคือประมาณอีก 2,000 กว่าล้านจนถึงวันที่30กันยายนนี้ครับน่าจะหมดไหมฮะเกือบเต็มแล้วครับน่าจะหมดครับเพราะประชาสัมพันธ์แล้วแล้วทางการยางก็ตั้งคณะกรรมการในแต่ละจังหวัดที่มีโรงงานไม้ก็ไปคุยหารือเขาแล้วครับครับอ่ะเอาละติดตามกันมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องชาวสวนยางไหมครับก็ในช่วง 2-3 เดือนที่จะถึงก็คือผมเรียนว่าทุกท่านกังวลราคายางนั่นแหละครับก็เหตุผลที่ผมเรียนมาสักครู่สถานการณ์ยุโรปกับจีนเป็นอย่างนี้แล้วก็กะประมาณว่าประมาณรักปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมราคายางอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าต้องวิเคราะห์เป็นช็อตๆเพราะมีเหตุการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านนะครับดูแลสวนให้ดีแล้วก็สภาวะอากาศฝนแรงบ้างฝนตกบ้างเอลนีโญบ้างเนี่ยช่วยดูแลในสวนซึ่งท่านดูแลอยู่แล้วแหละใกล้ชิดอีกนิดนึงก็จะได้คุณภาพที่ดีขึ้นครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่ขอบคุณนะครับวันนี้ครับคุณจอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณขจรจักรนวลพรมสกุลนะครับรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยในช่วงแหล่งทุนนะครับก็คุยกันถึงเรื่องของโครงการสนับสนุนสินเชื่อตรงนี้แล้วก็ตลาดยางในบ้านเรานะครับซึ่งอาจจะยังไปได้อยู่นะครับไม่ถึงขนาดที่ว่าจะย่ำแย่ซะทีเดียวเอาละครับนี่เป็นช่วงแหล่งทุนนะครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB EV Supply Chain ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่จะให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.745 คำถามคือจะให้วงเงินสินเชื่อจำนวนเท่าไหร่นะครับคำตอบคือ50ล้านบาทครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ